ช่วงอร่อยโดนใจกับวุ้นนางเงือกวันนี้เราจะชวนมาทำเค้กวุ้นบลูเบอร์รี่ครีมชีสค่ะมาเริ่มต้นทำวุ้นช็อกโกแลตกันก่อนเลยนะคะเราก็ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกกับส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วจึงปิดไฟเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นมาทำวุ้นครีมชีสกันต่อค่ะโดยผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟเช่นเดียวกับวุ้นชั้นแรกค่ะแล้วก็มาติดครีมชีสนมข้นหวานและน้ำตาลไอซิ่งใช้ความเร็วปานกลางเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีจนเข้ากันดีใส่ส่วนผสมวุ้นที่พักไว้แล้วตีจนเข้ากันดีอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่มีวุ้นช็อกโกแลตรองไว้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเรามาทำวุ้นบลูเบอร์รี่กันค่ะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกกับส่วนผสมที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟจากนั้นเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่มีวุ้นครีมชีสรอไว้แล้วก็นำเข้าแช่เย็นได้เลยค่ะตอนจัดเสิร์ฟก็นำวุ้นออกจากพิมพ์ตกแต่งให้สวยงามพร้อมอร่อยกันได้เลยค่ะ